สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อู่คลาสสิกพาร์ทนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะฮะพี่โอสวัสดีครับสวัสดีครับอู่เมื่อไรจะเสร็จครับประมาณสัก3เดือนที่3เดือนหลังจากนี้ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวถ้าอู่เสร็จจะได้มาถ่ายบรรยากาศที่อู่ให้ดูกันครับนะอู่สวยมากนะครับขอบคุณครับวันนี้พี่โอชวนมาดูรถที่เพิ่งทำเสร็จอีกคันนึงครับผมนะครับคันที่จอดอยู่ตรงหน้านี่เลยครับคันนี้เป็น Rover 1987ครับไม่ใช่ Mark 1ไม่ใช่ Mark 1ครับดูจะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆ Optin Mark 1เพราะมันต่างกันไม่เยอะนะต่างกันพวกประตูข้างอะไรพวกนี้เครื่องยนต์ครับคันนี้เป็นอีกคันนึงพี่โอทำให้ทั้งคันเลยใช่ครับเก็บงานใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งทางอู่คลาสสิกพาร์ทเนี่ยครับก็จะเป็นงานลักษณะนี้แหละที่รับใช่ไหมคือถ้าทำสีอะไรเงี้ยครับมีมาเก็บงานรีสโตเรชั่นทั้งคันครับหรือว่างานคัสตอมครับนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้แบ็กเดทใหม่ทั้งคันครับอยู่ที่งบประมาณครับเห็นบอกว่าคันนี้จริงๆเนี่ยรถยังสภาพดีอยู่เลยครับผู้ใหญ่ใจดีราชบุรีให้มาทำครับครับอยากเปลี่ยนลุกใช่ครับออกมาแบบนี้เลยสีตอนแรกเป็นสีทูโทนใช่ครับสีอะไรครับน้ำเงินครับน้ำเงินอ๋อน้ำเงินเข้มอันนี้เป็นโทนอ่อนๆหน่อยใช่ครับผมว่าสีมันต่างกันนะครับอันนี้มันจะดูคลาสสิกกว่าใช่ครับสีเป็นก๊าซโซลิดใหม่ทั้งคันสีนี้ก็ลูกแก้วเต็มระบบครับตามคอนเซ็ปต์พี่โอเลยนะฮะใช่ครับกริปทุกจุดครับล้อเป็นล้อแต่งครับอันนี้เขาเรียกล้ออะไรครับล้อกระทะ10นิ้วของญี่ปุ่นครับเป็นแม็กครับไม่ใช่ล้อเดิมมันนะไม่ใช่ครับเป็นเรเดียนนะครับไม่ใช่ล้อกระทะเหล็กเป็นกระทะแม็กครับแต่เป็นก็เรียกแบ็คเดททำเป็นย้อนยุคอะไรเงี้ยครับท่า10นิ้วครับล้อแบบนี้หายากไหมครับไม่ค่อยมีครับมันต้องสั่งจากญี่ปุ่นครับเป็นล้อแต่งเป็นคลิปแต่งของเขาอะไรเงี้ยครับเดิมก็อย่างที่บอกว่าสภาพค่อนข้างดีแล้วพวกพาร์ตต่างๆพวกไฟพวกรายละเอียดแล้วคิวอะไรพวกนี้ฮะครับพี่โอสั่งให้ใหม่ไหมครับหรือว่าของเดิมใช้ได้ดีก็ไฟหน้าเป็นลูกัสครับก็จะมีฝาน้ำมันแต่งอะไรเงี้ยครับแต่งไม่ได้เยอะแต่งแบบเรียบๆอะไรเงี้ยครับก็ได้คือรถระดับนี้ไม่ต้องอะไรน่ารักน่ารักพอครับครับมีพาร์ทนะฮะมีอะไรให้ครบครับแล้วก็อย่างล้อที่พี่โอบอกก็ให้มันเลนของแต่งหน่อยน่ารักน่ารักเพราะรถมันเป็นมินิมันให้มันย่อให้มันเล็กๆอะไรเงี้ยครับมันไม่น่าจะเป็นล้อ12เดิมเป็นล้อ12ใช่ครับเปลี่ยนเป็นล้อ10ครับพี่โอบอกว่าจะไม่ค่อยถนัดมินิกับโฟกเท่าไหร่ครับแต่พอจะทำเหมือน SR5 คันนั้นฮะครับพอจะต้องทำเราก็อยากหาข้อมูลเต็มที่ครับนะฮะขนาด SR5 นี่ถ้าใครยังไม่เคยดูนะแนะนำลองย้อนกลับไปดูรถกิ๊บมากครับสั่งอะไรที่สั่งได้นะฮะจากออสเตรเลียครับนะครับแล้วก็ช่วงล่างครับช่วงล่างอเมริกาชอบเป็นอย่างนั้นมากกว่าตรงประตูตอนนี้เป็นสติกเกอร์หรือว่าเป็นสีฮะอันนี้เป็นสติกเกอร์ครับเดี๋ยวจะทำเป็นแอร์บัดครับบดีรีบนิดนึงก็เลยว่าแล้วก็แอร์บัดนั่นใหม่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็จะติดสติกเกอร์กันลายประมาณนี้ครับนะครับยังนึกภาพแอร์บัดไม่ออกแอร์บัดคือมันต้องลูบประตูเอาสติกเกอร์ออกแล้วก็ลูบใช้มือเขียนครับเป็นแฮนด์เมดใช้เป็นงานแฮนด์เมดฟรีแฮนด์จะทำภาพที่ออกมาเนี่ยจะเป็นประมาณไหนพี่โอจะทำภาพอะไรทำเป็นเบอร์เนี่ยครับเพราะเจ้าของรถเขาอยากได้เป็นเบอร์เพราะเป็นอายุของแม่เขาอ๋อเป็นเบอร์แล้วก็เป็นทรงกลมอย่างนี้แต่เป็นงานแอร์บัดใช่ครับแทนที่จะเป็นสีแบบนี้เป็นสติกเกอร์แบบนี้นะครับไม่ได้ทำเป็นรูปภาพอะไรตรงนี้เดี๋ยวต้องติดคิวอะไรหรือเปล่ามีคิวครับต้องมีคิววินเนียมสั่งของไปแล้วมันยังไม่ได้มายังไม่ครบหม้อน้ำพวกระบบไฟระบบแอร์อะไรพวกนี้ทำใหม่ปั๊มลมเบรกอะไรพวกนี้ทำใหม่หมดครับเป็นระบบหัวฉีดแล้วเครื่องยนต์เป็นไดเรกคอยล์แล้วครับเปลี่ยนจากพันเป็นพันร้อยครับระบบมันจะดีขึ้นมันจะไม่ค่อยรวนแล้วเครื่องนี้พี่โอแค่ทำความสะอาดรอบนอกทำใหม่หมดทำใหม่หมดเลยครับฟิตใหม่หมดเลยใช่ครับดูห้องเครื่องดูสมบูรณ์มากครับแต่ยังไม่ได้ใส่ของแต่งอะไรมากมายก็ทำให้ใช้งานก่อนอะไรเงี้ยครับยังไม่ได้อะไรมากเดี๋ยวถ้ามีเวลาเจ้าของก็จะเอามาแต่งค่อยแต่งเพิ่มเลยจะทำอีกครับทำอะไรอีกบ้างครับถ้าจะแต่งก็มาเก็บพวกฝาวาล์วทำอะไรให้เป็นโครมเป็นอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ชอบเบียดพวกใดพวกนี้ให้เป็นโครเมียมเป็นอะไรเงี้ยครับครับงานชุบเก็บงานชุบซิงชุบอะไรให้มันเงาโชว์เครื่องอะไรเงี้ย
แล้วข้างในนี่เบาะเดิมข้างในเบาะเดิมทำใหม่หมดครับหุ้มลายเดิมใช่ครับลายเดิมดึงผ้าใหม่หมดตัวจากตัวรถนิดนึงจะว่ามันก็เดิมของมันแต่ถ้าเป็นมาร์ค1มันจะเป็นโค้งไงครับครับแล้วจอมันจะเป็นจอเดียวเป็นวงไข่ต่างกันไอ้นี่เป็น3ช่องแตกต่างกันอันนี้จะดูรถเป็นรุ่นใหม่หน่อยรุ่นใหม่หน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วเจ้าของไม่เปลี่ยนไม่ไอ้วัสดุตกแต่งตรงคอนโซลหน้าเหรอฮะไม่ครับถ้าทำนั่นคือต้องเป็นแบ็คเดททั้งคันเลยทำเป็นแบบมาร์ค1คราวนี้มันก็ต้องไปแจ้งเปลี่ยนไงให้มันจะมันก็กลายเป็นไม่ตรงรุ่นเนี้ยไม่โอเคอ๋อแต่งแล้วทำให้มันถูกต้องดีกว่านิดๆหน่อยๆได้เยอะมากมันก็ต้องไปแจ้งลงในใบในเล่มน่ารักครับเป็นแบบน่ารักน่ารักโอ้โหประตูอะไรเปี้ยหนึบปุ๊บนะรถใครประตูไม่ดีมาตั้งที่อู่คลาสสิกพาร์ทได้ครับยินดีครับสังเกตมาหลายคันแล้วครับ กระจังหน้าครับมาร์ควันจะเป็นโค้งๆแบบหนึ่งแล้วก็จะมีพวกใบปัดน้ำฝนพวกเนี้ยมันก็จะบางอะไรเงี้ยครับกระจกมองข้างก็จะเป็นกลมๆเล็กกระจังหน้าครับถ้าดูเพื่อนๆเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆกันครับแต่ว่าดีเทลรายละเอียดของมันจะโค้งๆนิดนึงตัวกระจังนะฮะของเส้นกระจังเนี่ยต่างกันกระจกมองข้างจะเป็นกระจกกลมๆครับแล้วก็ประตูเนี่ยจะเป็นมันจะเป็นตัวจับอยู่เงี้ยบานพับอยู่ข้างนอกเงี้ยครับกระจกจะเป็นหูช้างครับด้านข้างเป็นกระจกเรียกจอแบ่งกระจกแบ่งเป็นหูช้างนะครับแต่ตัวรถเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยนะคล้ายๆกันครับเส้นอะไรตรงนี้ก็ครับมีเหมือนกันลูกเดียวกันนะครับข้างหลังก็จะมีมือเปิดตัวนี้จะเป็นโค้งเป็นเข่าควายครับแล้วก็เนี่ยที่บอกประตูข้างเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับบานพับจะอยู่อย่างเงี้ยครับด้านประตูครับดูเป็นเรโทรแล้วไฟท้ายก็จะเป็นแก้วจะเป็นอีกอย่างเล็กๆอะไรเงี้ยครับคนละทรงกันใช่ครับคนละทรงจะมนๆ มือเปิดตัวนี้มันก็จะเป็นโค้งๆครับใหญ่ๆกว่านี้หน่อยเล็กประมาณเนี้ยแต่มันเป็นโค้งงอเป็นเข่าควายอ๋อนี่จะเป็นตรงๆหน่อยใช่ครับแค่นี้เองนะแค่นี้ครับลุกมันจะต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับที่ติดป้ายทะเบียนเนี่ยมันจะไม่มีเนี่ยไม่มีมันจะสลับกับกันฝามันจะมนๆเนี่ยครับจะไม่บุ่มเข้าไปอย่างงี้จะมนๆอะไรเงี้ยแค่นั้นครับไม่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับ